ดีท่านผู้คนรับฟังปฐมเทศทุกคนนะคะยินดีด้วยสำหรับรับทุน90 ปีนะคะตามกำหนดการที่แจ้งอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเวลาประมาณบ่ายนัดเวลานี้นะคะก็จะมีการเปิดการปฐมเทศโดยท่านรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการแนะนําการรับทุน90 ปีของกลุ่มภารกิจสนับสนุนการศึกษานะคะและกลุ่มภารกิจคลังนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น Q&A นะคะจะเป็นถามตอบนะคะก็ได้เวลานั้นแล้วนะคะขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีการนะคะถ้าเรียนท่านรองคณบดีบัณฑิตวิชัยและนิสิตผู้รับทุนทุกท่านนะคะทุน90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นทุนที่จัดสรรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนิสิตนะคะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเมื่อรับทุนแล้วต้องส่งผลงานที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน II หรือ Scopusให้กับบัณฑิตวิชัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่ในการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดจำนวน3 รุ่นค่ะตั้งแต่รุ่นที่48จนถึงรุ่นที่50นะคะมีผู้รับทุนทั้งหมดจำนวน174 คนนะคะเป็นเงินที่จัดสรรทั้งสิ้นนะคะ45,46,900 กว่าบาทนะคะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวบวรรัตนารักษ์นะคะรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดการปฐมนิเทศค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับก็อันดับแรกสุดนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็นิสิตที่ได้รับทุน90ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทุน90ปีเนี่ยเป็นทุนที่มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นะครับทั้งบริวิทยาลัยเนี่ยเล็งเห็นว่าทุนในลักษณะนี้นอกจากจะยังประโยชน์ให้อาจารย์และนิสิตเนี่ยสามารถร่วมกันผลิตผลงานคุณภาพที่จะอยู่ในระดับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในเวทีวิชาการสากลนะครับกับผมมีความยินดีแล้วก็ภูมิใจที่จะแจ้งให้ผู้รับทุนทั้งในส่วนของคณาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตนะครับว่าท่านได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายคณะนะครับที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกศาสตร์ทุกสาขานะครับซึ่งในกรณีของอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเป็นผู้ที่กรรมการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำงานวิจัยนะครับผ่านผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเป็นที่ปรากฏนะครับในส่วนของนิสิตก็จะได้รับการคัดสรรนะครับก็เป็นผู้ที่กรรมการได้ตระหนักถึงคุณภาพของหัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติแล้วก็ศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับแวดวงวิชาการนะครับนอกจากนี้แล้วการดำเนินงานในด้านการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นะครับก็เป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นพลังสำคัญที่จะยกระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะครับก็มีเจตจำนงที่จะเจตจำนงดังกล่าวเนี่ยจะสำเร็จผลได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยแรงกายแรงใจพลังปัญญาแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับคือความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็นิสิตที่ได้รับทุนนี้นะครับทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนี่ยตระหนักดีว่าทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่จัดสรรให้ในแต่ละทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการวิจัยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ขอรับทุนเนี่ยเป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็มีทรัพยากรที่สามารถจัดสรรได้เนี่ยจำกัดในแต่ละปีนะครับอย่างไรก็ตามทางบริเวณไรเนี่ยก็หวังว่าทุนเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเป็นสีดให้การวิจัยเนี่ยสามารถดำเนินไปได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่นิสิตสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เนี่ยนะครับนิสิตเนี่ยสามารถนำผลงานไปเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติโดยก็สามารถจะมาขอทุนสนับสนุนจากทางบัณฑิตวิทยาลัยได้อีกเช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยในแวดวงวิชาการของในระดับประเทศเราเนี่ยนะครับมันก็อินทิเกรตเข้าไปนะครับผ่านฐานข้อมูลการสืบค้นต่างๆเนี่ยเป็นในระดับนานาชาตินะครับฉะนั้นผลผลิตในด้านงานวิชาการเนี่ยที่ปรากฏมีชื่อของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งคณาจารย์แล้วก็นิสิตเนี่ยจะต้อง
ตระหนักถึงมาตรฐานในเชิงทั้งคุณธรรมทางวิชาการนะครับอันเป็นมาตรฐานสากลประเด็นนึงที่อาจจะขอเน้นย้ำนะครับก็คือในเรื่องของต้องมีการระมัดระวังโดยเฉพาะจากนิสิตนะครับที่อาจจะเป็นครั้งแรกที่จะได้เริ่มมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินะครับก็อาจต้องระวังในประเด็นในเรื่องของการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับซึ่งอาจจะเกิดทั้งความไม่รู้ไม่ตั้งใจนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับให้พยายามที่จะใส่ใจหาความรู้แล้วก็เรามีเครื่องมือมากมายนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือในส่วนนี้ได้นะครับดังนั้นหลักคิดสำคัญที่บริวิทยาลัยแล้วก็ผู้รับทุนเนี่ยจะยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันก็คือจะต้องพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยนะครับต้องอยู่คู่คุณธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมในการวิจัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณคณาจารย์ที่ปรึกษานิสิตผู้รับทุนนะครับที่มีความตั้งใจที่จะผลิตผลงานนะครับการที่บัณฑิตวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านบัณฑิตศึกษามาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างคณาจารย์นิสิตนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนนะครับผมก็ใคร่ถือโอกาสนี้นะครับขออำนวยพรให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตสามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จนะครับตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ทุกประการครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านรองคณบดีเป็นอย่างสูงนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณสุภาวดีเหมือนคดนะคะจากกลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษานะคะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุน90ปีค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีนิสิตผู้รับทุนทุกท่านนะคะชื่อสุภาวดีนะคะเป็นผู้ดูแลเรื่องการเบิกทุนและการส่งผลงานทุน90ปีนะคะสำหรับทุน90ปีนะคะจะแบ่งการเบิกออกเป็น2งวดนะคะงวดที่1ก็คือร้อยละ 70% ก็คือได้โอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนงวดที่2ก็คืออีก 30% ก็จะมีเงินทุนแล้วก็ค่าตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะโดยงวดที่2จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อค่ะมีผลงานตีพิมพ์หรือว่าตอบรับตีพิมพ์ที่ตรงตามเงื่อนไขค่ะOkay, this will be the English translation. The payment for the scholarship will be divided into installments. The first installment, you will receive 70% of the scholarship after you complete the agreement and everything. And for the second installment, you will receive 30% of the fund.But you have to complete, you have to meet the requirement and you need the publication, which is in the quota that stated in your agreement. สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเบิกเงินงวดที่2นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักนะคะ2นะครับแบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุนงวดที่1หรือถ้านิสิตท่านไหนที่ทำยานิพนธ์เสร็จหมดแล้วนะคะคือสามารถรายงานมาทั้งหมดได้เลยนะคะ3นะคะใบรับรองการบันทึกข้อมูลสารเคมีเข้าสู่โปรแกรมเคมแท็กนะคะเฉพาะนิสิตที่ใช้สารเคมีในงานวิจัยนะคะหรือว่ากรณีที่นิสิตใช้สารเคมีนอกจุฬาก็สามารถใช้หนังสือรับรองของทางแลบทั้งนอกจุฬาได้เลยหรือถ้าทางแลบเขาไม่มีหนังสือก็ทำเป็นบันทึกข้อความชี้แจงมาก็ได้ค่ะว่าของนิสิตใช้แลบที่ไหน This is the details. Okay, this is the first installment. Sorry, the second installment of the reimbursement. So you will need to submit the thesis progress report. And it has to be approved by your supervisor.If you said you already submit thesis or everything, you still have to write it down that is already completed. And the second document is the expense summary. So you will have to report the expense of the first installment. And the third one is the Chemtrack. If your research requires the Chemtrack, you need this certificate to submit along of the document. But in caseyou use another laboratory outside of Chulalongkorn University, you will need a clarification letter
from the institute or the lab that you use their laboratory. สำหรับใบรับรองการใช้สารเคมีนะคะอันนี้นิสิตสามารถคลิกที่ลิงก์ที่ให้ไปในสไลด์นะคะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ Chemtech เขาได้เลยอะค่ะเขาจะมีรอบที่เปิดอบรมอยู่อะค่ะคือนิสิตต้องผ่านการอบรมทั้ง2รอบของเขานะคะแล้วก็เหมือนปรับปรุงแลบให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็เขาจะออกใบรับรองให้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างใบรับรองนะคะโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิภาพรได้เลยนะคะเบอร์โทรตามที่แจ้งไว้อะค่ะโอเค for this one is for Chemtech if your research require Chemtech now you can apply for the Chemtech as the link show on the slide I think they will have this session soon in case you have any question you can contact to the numberThat shows on the slide. ค่ะ แล้วก็ส่วนของผลงานตีพิมพ์นะคะกรณีที่นิสิตได้เป็นตัวจดหมายตอบรับก็คือส่งตัวจดหมายตอบรับแล้วก็ตัวผลงานที่ส่งตีพิมพ์หรือว่าผลงานที่ตีพิมพ์แล้วโดยผลงานที่ตีพิมพ์แล้วนะคะคือมีเงื่อนไขว่านิสิตต้องเป็นชื่อแรกนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็น corresponding author นะคะแล้วก็ระบุสังกัดเป็นจุฬาและในกิจกรรมประกาศนะคะต้องระบุว่าได้รับทุน90ปีด้วยอะค่ะ This is the requirement for the publication so in order to reimburse the second installment we need at least acceptance letter along with the full paper or if you got published so we need the full paper of your publicationAnd the scholarship condition for the publication, first that as you are the recipient of this scholarship, you have to be the first author in the article and your supervisor has to be the corresponding author. And you have to put the Chulalongkorn affiliation and the acknowledgement of the scholarship. You can use the full name of the scholarship in the acknowledgement part.แล้วกรณีที่นิสิตเปลี่ยนวารสารนะคะวารสารที่เปลี่ยนต้องเป็นวารสารเดียวกับที่ทางบัณฑิตวิทยาประกาศไว้อะค่ะคือเป็นคนละวารสารกับที่ยื่นขอทุนได้แต่ต้องเป็นวารสารเหมือนคอไทยเดียวกันกับที่บัณฑิตวิทยาประกาศไว้อะค่ะกรณีที่ตีพิมพ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขทางบัณฑิตวิทยาจะพิจารณาว่ามันสามารถลดระดับเงินทุนได้ไหมหรือถ้าลดระดับไม่ได้มันอาจจะทำให้เบิกเงินงวดที่เหลือไม่ได้ค่ะFor the publication, in the application, they will ask you to put the name of the journals, right? In case you cannot publish in the journal you mentioned in the publication, you can publish in another journals that in the same quartile, in the same ranking of the journal that you request. For example, if your expected journal is in Q1,Okay, let's say for like journal A is in Q1, but if you cannot publish in journal A, you can publish in journal C, but it has to be in Q1 as the same as the journal A. And in case if your publication is going to be lower than stated in the agreement, you will need to make a request and explain why you cannot fulfill the agreement and they will consider about your second installment again ค่ะแล้วเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วปิดโครงการนะคะต้องส่งผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน1ปีนะคะภายใน1ปีหลังสำเร็จการศึกษาทั้งเอกและโทค่ะคือถ้าไม่ส่งมันจะมีผลต่อนิสิตท่านถัดไปของอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะTo complete the scholarship, you will have to submit the article within 1 year after graduation date. In case you do not submit the paper as the requirement, it would affect to your supervisor that if she or he have another student, it will be difficult for them to apply for his or her next student.ค่ะแล้วถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้หรือว่าในอีเมลได้เลยนะคะ If you have any further question like for the international student we would suggest you to send the email to fun.grad@gmail.com because we're not sure who is going to answer the phone she may not be able to speak English so if you have any questions please send your question to fun.grad@gmail.com นิสิตมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการเบิกไหมคะเราสวัสดีค่ะค่ะพูดภาษาไทยไม่ค่อยดีแต่ว่าพยายามค่ะคือเราดาวน์โหลดdocument ที่ลิงก์อยู่ใน Slack ได้ใช่ไหมคะเอกสารสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลยนะคะค่ะแล้วก็คุณ scholarship จะเข้าบัญชีของอาจารย์ของ supervisor ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเข้าบัญชีของอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะค่ะค่ะแล้วก็70% เข้าบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเตรียมไว้เอกสาร paper อะไรบ้างส่วนหลับ30%ใช่ปะOkay, this is the document that you will need for your second installment. The number one is thesis progress report. The second one is money report that you have to report the expense of your first installment. Okay, and the study report that will report for your publication. So the first installment you have to.Submit the agreement, and there are another documents relating about the payment. I think you guys fill up already. So that one, that the first set of the document is for the 70% of the scholarship. So and the one showing on the website, number 1, 2, and 3, that one for the second installment.ค่ะสอบถามได้เลยค่ะถ้าตอนนี้ยังไม่มีขออนุญาตไปเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งนะคะเป็นขอเชิญคุณมยุราจากกลุ่มภารกิจทางพัสดุและงบประมาณนะคะชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้ตอนที่เริ่มอะค่ะแจ้งว่า 70% คือโอนเข้าแล้วเหรอคะใช่ค่ะโอนเข้าบัญชีของอาจารย์แล้วอะค่ะแต่ถ้านิสิตท่านไหนไม่ชัวร์ลองถามอาจารย์ที่ปรึกษาดูก่อนนะคะว่าเงินเข้าหรือยังแต่ถ้ามันไม่เข้าจริงๆไงก็ให้ติดต่อมาอีกทีนึงได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อมยุรานะคะมาจากกลุ่มภารกิจทางพัสดุและงบประมาณนะคะจะมาอธิบายรายละเอียดของใบเสร็จที่ใช้ประกอบเบิกเงินทุนนะคะอันนี้เรามาดูใบเสร็จรับเงินนะคะที่สามารถใช้เบิกเงินทุนได้นะคะรายละเอียดก็คืออันที่1ก็ต้องมีชื่อที่อยู่ที่ตั้งร้านค้านะคะ2มีวันเดือนปีเลขที่ใบเสร็จรับเงินวันที่ในใบเสร็จรับเงินนะคะให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงวันที่นิสิตจนถึงวันก่อนที่นิสิตส่งเล่มยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นะคะ3ก็คือรายการสินค้าที่ซื้อ4ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อนะคะ5จำนวนเงินที่ซื้อจำนวนเงินที่ซื้อตรงนี้นะคะจะต้องไม่มีการแก้ไขหรือถ้าหากจำเป็นต้องแก้ไขนะคะก็ให้ผู้รับเงินนะคะขีดจำนวนเงินที่ผิดแล้วเขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องลงไปแล้วก็ให้ผู้รับเงินลงนามกำกับนะคะ6มีชื่อผู้รับเงินแล้วก็วันที่ที่รับเงินนะคะ7ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามตรวจรับพัสดุนะคะตรงชื่อผู้รับเงินนะคะนิสิตสามารถระบุได้3แบบนะคะแบบที่1ก็คือเป็นชื่อนามสกุลของนิสิตที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของนิสิตนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะให้ใช้เลขบัตรประชาชนของนิสิตนะคะ
แบบที่สองนะคะใช้ชื่อที่อยู่นามสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่อยู่ก็คือที่อยู่ตามแบบประชาชนของอาจารย์นะคะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะให้ใช้เลขแบบประชาชนของอาจารย์ค่ะแบบที่สามนะคะใช้ชื่อโครงการวิจัยของนิสิตนะคะที่อยู่เป็นที่อยู่ของภาควิชาและคณะที่นิสิตสังกัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใครให้ไปขอได้ที่งานคลังของคณะที่นิสิตสังกัดนะคะต่อไปนะคะมาดูบินเงินสดนะคะบินเงินสดน่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบเสร็จรับเงินนะคะก็จะมีชื่อที่อยู่ร้านค้าเล่มที่เลขที่ตรงเล่มที่เลขที่นี่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะวันที่ที่ซื้อนะคะรายการสินค้าที่ซื้อชื่อที่อยู่ผู้ซื้ออันนี้ก็สามารถเลือกได้3แบบเหมือนกับใบเสร็จรับเงินนะคะจำนวนเงินรวมที่ซื้อนะคะผู้รับเงินวันที่ที่รับเงินผู้จ่ายเงินตรงผู้จ่ายเงินตรงนี้ให้นิสิตเป็นคนลงนามนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามตรวจรับพัสดุค่ะอันนี้เรามาดูกรณีการเขียนใบสำคัญรับเงินนะคะใบสำคัญรับเงินนะคะจะใช้ได้ใน2กรณีนะคะกรณีที่1ใช้เขียนประกอบใบเสร็จรับเงินบินเงินสดที่ไม่ถูกต้องเช่นไม่มีชื่อที่อยู่ร้านค้าไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินอันนี้คือตัวอย่างการเขียนนะคะอันที่1ก็คือวันที่นะคะให้ใช้วันที่วันเดียวกันกับใบเสร็จหรือบินเงินสดที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ของนิสิตตามบัตรประชาชนนะคะรายการสินค้าก็ลอกตามรายการใบเสร็จรับเงินหรือบินเงินสดให้นิสิตลงนามผู้รับเงินให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามผู้จ่ายเงินแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามตรวจรับพัสดุในใบเสร็จหรือบินเงินสดนะคะกรณีที่2นะคะใช้ในการจ่ายค่าจ้างบุคคลธรรมดาอันที่1นะคะก็เป็นวันที่ที่นิสิตจ่ายเงิน2ชื่อที่อยู่ของผู้รับจ้างนะคะรายการนะคะตามตัวอย่างจะเขียนว่าค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลวันละ200บาทจำนวน2วันแล้วก็วงเล็บจากวันที่ไหนถึงวันที่ไหนนะคะแล้วก็จำนวนเงินรวมให้ผู้รับจ้างลงนามผู้รับเงินและในสิทธิ์ลงนามผู้จ่ายเงินอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามตรวจรับพัสดุนะคะอันนี้ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้างด้วยนะคะอันนี้เรามาดูการเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะจะใช้เขียนประกอบค่าเดินทางรถสาธารณะที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินหรือบินเงินสดได้นะคะก็จะมีอันที่1วันเดือนปีนะคะที่เดินทางรายละเอียดให้ระบุว่าเดินทางจากไหนไปไหนไปทำอะไรหมายเหตุนะคะให้ระบุว่าเดินทางด้วยรถอะไรชื่อที่อยู่ของนิสิตตามบัตรประชาชนนะคะให้นิสิตลงนามผู้รับเงินอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามผู้จ่ายเงินนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็จะเขียนว่าวันที่5กุมภาพันธ์นะคะ65เดินทางจากที่พักไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อไปเก็บข้อมูลในการวิจัยตรงหมายเหตุก็เขียนว่าด้วยรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถไฟฟ้าตามนี้นะคะรายละเอียดใบเสร็จก็จะมีเท่านี้นะคะอันนี้คือช่องทางติดต่อนะคะช่วงนี้ Work from Home ก็แนะนำให้นิสิตอีเมลมาสอบถามได้นะคะก็จะมีอีเมล mayula.s@jula.ac.th นะคะแล้วก็อีเมลหัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังนะคะ suthi.s@jula.ac.th ค่ะอันนี้มีข้อสงสัยไหมคะขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะค่ะค่ะอยากสอบถามว่าในกรณีที่ทางร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้นะคะอันนี้ต้องใช้เป็นใบรับรองแทนใบเสร็จหรือว่าต้องใช้อะไรนะคะให้ทางร้านค้าเขียนใบสำคัญรับเงินค่ะแล้วก็ให้เขาเซ็นผู้รับเงินนิสิตเซ็นผู้จ่ายเงินค่ะคือสมมุติว่าอันอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่สั่งซื้อของจากต่างประเทศแล้วเขาไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้นิสิตจะได้หลักฐานทางอีเมลถูกไหมคะจะได้หลักฐานเป็นใบเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะมีใบเสนอราคาใบส่งของใช่ไหมคะคือในกรณีเนี้ยค่ะสั่งซื้อแบบทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนพวก
Alibaba หรือ Shopee หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีเป็นใบเสร็จให้แต่ว่ามันจะมีตัวใบคำสั่งซื้อค่ะค่ะนิสิตสั่งจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้นิสิตจะได้สเตทเมนต์จากแบงค์นะคะพอถึงกำหนดชำระค่ะให้นิสิตรวบรวมหลักฐานที่ได้รับจากทางร้านนะคะแล้วก็เขียนใบสำคัญรับเงินประกอบในสเตทเมนต์นะคะเขาจะคิดเงินเป็นเงินไทยไว้อยู่แล้วค่ะก็เขียนไปเลยว่าซื้ออะไรแล้วก็จำนวนเงินตามสเตทเมนต์นะคะแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นตัวรับพัสดุอ๋อก็คือแสดงว่าต้องมีเอกสารสามตัวที่ต้องใช้ก็คือมีใบสำคัญรับเงินซึ่งอันนี้ก็คือต้องเขียนเองใช่ไหมคะโดยที่เป็นชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินจะเป็นชื่อที่เป็นของนิสิตใช่แล้วก็จะต้องตัวเอกสารที่สองที่ต้องมีก็คือสเตทเมนต์จากแบงค์ใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นใบออเดอร์ในการซื้อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าในกรณีที่การจ่ายเงินไม่ได้หักทางบัตรเครดิตแต่เป็นการแบบเหมือนเป็นการโอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เป็นตัวก็แนบสลิปใบโอนสลิปอ๋อใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะค่ะพอดีว่าเป็นนิสิตคณะแพทย์นะคะจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพคือเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคในเรือนจำนะคะทีนี้สืบเนื่องจากคำถามของคนเมื่อสักครู่อะค่ะคือของเราอะมันจะเป็นไปซื้อที่ตลาดนัดเช่นพวกแอลกอฮอล์เจลพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเริ่มทำวิจัยตั้งแต่ตุลาปี63แล้วเราเคยไปถามทางร้านค้าแล้วทางร้านค้าเขาบอกว่าเขาเป็นร้านตลาดนัดเขาไม่สามารถออกใบเสร็จอะไรให้ได้เลยแล้วอย่างเงี้ยคือผู้วิจัยต้องทำยังไงอะคะนิสิตเขียนใบสำคัญเลยค่ะใบสำคัญรับเงินนะคะแล้วก็เขียนรายการที่นิสิตจัดซื้อเลยค่ะแล้วก็นิสิตเซ็นชื่อผู้รับเงินแล้วให้อาจารย์ปรึกษาเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินค่ะก็แค่ใช้ใบสำคัญรับเงินอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะในเว็บมีให้ดาวน์โหลดนะคะค่ะครับนะคะพอดีทำงานแล้วอันที่สองอะค่ะพอดีว่าเราได้ทุน2อันก็คือของวช.แล้วก็ของ90ปีอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดถามเรื่องการตีพิมพ์ถ้ามันต้องระบุว่าเป็นเหมือนของทุน90ปีกับทุนวช.อย่างเงี้ยคือเราต้องทำ2เปเปอร์เป็นอย่างต่ำอยู่แล้วอะค่ะอย่างเงี้ยคือต้องแยกเป็นของ90ปีอันนึงหรือว่ารวมทั้ง2ทุนในเปเปอร์เดียวคะของวช.เขากำหนดไหมคะว่าเฉพาะเปเปอร์ของเขาเปเปอร์หนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าวช.ค่ะค่ะคือวช.เขาแค่บอกว่าให้ตีพิมพ์เป็นในนามของเขา1เปเปอร์แล้วก็ของ90ปีเนี่ยก็คือ1เปเปอร์แต่ทีเนี้ยพอเรารับ2ทุนแล้วงบที่เราเขียนขออ่ะคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นตามที่เขียนสมมุติอย่าง90ปีเราเขียนขอว่ามีแอลกอฮอล์เจลแมสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คืองบของ90ปีอ่ะด้วยความที่อาจารย์เขาไม่แน่ใจว่าคือได้รับมาอะไรยังไงเท่าไหร่เราก็เลยยังไม่ได้เบิกของ90ปีเลยเราก็เลยจะแบ่งเป็นของ90ปีอ่ะเป็นแค่เงินงบค่าการตีพิมพ์เปเปอร์3ฉบับก็คือประมาณ 150,000 แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายนิสิตที่ว่าเดือนละเท่าไหร่ 12,000 อ่ะค่ะก็หมดแล้วเป็นของคุณ90ปีอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าจะเอาค่าของทุน90ปีไปตีพิมพ์อย่างเงี้ยเหรอคะใช่เพราะว่าทุน90ปีอ่ะคือเรารุ่น48เรายังไม่ได้เบิกมาเลยเพราะอาจารย์บอกเอ๊ะทำไมมันถึงเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เขากลัวว่าเหมือนเราจะตีพิมพ์ไม่ได้แล้วเราต้องเหมือนชดใช้ทุนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบใช้เป็นของทุนของวช.มาใช้เป็นแทนของทุน90ปีก่อน 60,000 บาทที่เหลือเราก็ออกเองค่ะขออนุญาตตอบคำถามนะคะเนื่องจากว่าทุน90ปีเนี่ยนะคะเราจะให้ในกระบวนการวิจัยค่ะเราไม่สามารถให้ตัวตีพิมพ์ได้ค่ะให้ส่งไปตีพิมพ์ได้ค่ะนะคะคือทุน90ปีเป็นทุนวิจัยค่ะเราจะให้ตรงกระบวนการทำวิจัยค่ะเอ๊ะแต่ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ไม่มีรวมใน90ปีเหรอคะไม่มีค่ะไม่ได้รวมอยู่ในนี้ค่ะไม่ค่ะคืองั้นอย่างนี้ก็คือก็ต้องโยกกลับไปใหม่หมดเลยทุกอย่างไม่มีงบในส่วนการตีพิมพ์เพราะว่าการตีพิมพ์มันต้องเสียค่าใช้จ่ายเกือบทุกเปเปอร์ที่เป็น Q1 กับ Q2 อยู่แล้วอะค่ะ
คือแต่ไม่มีใน90ปีคือคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวจะได้กลับไปบอกอาจารย์ใหม่ใช่ค่ะเราจะมีตามหัวข้อที่อยู่ในประกาศเกณฑ์ทุนนะคะข้อ1ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทำวิจัยนะคะแล้วข้อ2ก็เป็นค่าเรื่องเกี่ยวกับนำเสนอผลงานแล้วก็ค่าเงินเดือนนะคะแล้วก็เป็นค่าไปทำวิจัยค่ะค่ะดังนั้นก็คือตอนนี้ก็คือเงิน90ปีสมมติว่าเราเหลืออยู่ 290,000 ก็แบ่งเป็นเงินเดือนประมาณ 140,000 ก็ตัดออกไปที่เหลืออีก 150,000 เราก็ต้องไปโปะอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในการค่าตีพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอยู่ในรายการที่ขอค่ะโอเคค่ะงั้นอีกอันนึงค่ะว่าแล้วเปเปอร์2ที่ว่าต้องตีพิมพ์ให้90ปี1เปเปอร์แล้วก็วช1เปเปอร์อ่ะค่ะอย่างงี้ก็คือสมมุติ1เปเปอร์ให้ใส่ชื่อทุนเดียวคือ90ปีแล้วอีกเปเปอร์นึงให้แบ่งเป็นของทุนวชหรือว่าให้1เปเปอร์ติบอกว่าเป็นทั้ง90ปีทั้งวชค่ะสามารถตีพิมพ์ร่วมกันได้ค่ะแต่ของวช.เขาไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะว่าต้องแยกของเขาเป็นเปเปอร์เดียวไม่ได้กำหนดค่ะค่ะงั้นก็ตีพิมพ์ร่วมกันได้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามอีกนิดนึงนะคะตรงใบสำใบเสร็จรับเงินนะคะตรงที่เป็นชื่อโครงการวิจัยอันนี้เป็นชื่อแบบชื่อวิทยานิพนธ์ที่เราขอทุน90ปีเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นชื่อหัวข้อของนิสิตนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ตรงที่อยู่ก็ให้ใส่เป็นภาควิชาแล้วก็คณะแล้วก็ลงท้ายแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้นะคะใช่ค่ะได้ค่ะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอะค่ะให้ไปขอที่คณะไปขอที่งานคลังอะค่ะของคณะที่นิสิตสังกัดอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีคำถามมาค่ะวันที่เริ่มลงในใบเสร็จเริ่ม1ตุลา65ถูกต้องไหมคะ1ตุลา63ค่ะก็คือเริ่มลงวันที่ในเบสเซ็ตตั้งแต่วันที่1ตุลา63ตุลา63ค่ะจนถึงวันก่อนที่นิสิตส่งเล่มยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ค่ะ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 ขอสอบถามค่ะตรงหน้านี้เลยอะค่ะตรงเบอร์4ที่บอกว่าเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อนะคะนอกจากจะเป็นของนิสิตแล้วมีเป็นชื่อโครงการด้วยใช่ไหมคะค่ะมี3แบบค่ะมีชื่อนิสิตชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ชื่อโครงการค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทุกงานควรจะมีตรวจรับพัสดุโดยที่ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเสมอใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามตรวจรับพัสดุทุกค่าใช้จ่ายค่ะที่นิสิตไปเบิกกับอาจารย์นะคะอ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอสอบถามค่ะตรงหน้านี้เลยเหมือนกันค่ะตรงที่อยู่อะค่ะคือปกติหนูเบิกใบเสร็จอะค่ะก็จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลของหนูใช่ไหมคะแต่ว่าที่อยู่อะค่ะหนูไม่ได้ใส่เป็นที่อยู่ตัวเองค่ะจะเป็นที่อยู่ของภาควิชาหรือว่าคณะอะค่ะจะมีปัญหาในการเบิกไหมคะถ้าผ่านมาแล้วไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหลังจากฟังพี่ปฐมนิเทศไปแล้วนิสิตไปเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะคำถามครับสวัสดีครับกรณีในกิจกรรมประกาศอะครับบางวารสารนะครับเขาจะมีเซกชันแยกมาว่าเป็น funding เนี่ยครับแล้วก็มี acknowledgement คือแยกเป็น2ส่วนแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใส่ในตรง funding อันนี้จะเข้ากับเงื่อนไขไหมครับหรือว่าจำเป็นจะต้องใส่ในช่องที่เป็น acknowledgement เท่านั้นนะครับแล้วแต่ format ของวารสารเลยค่ะว่าเขาจะให้ใส่ในกิจกรรมประกาศหรือว่าใส่ในฟันดิ้งก็ได้หรือถ้าเป็นบางวารสารเหมือนเขาจะมีเหมือนฟุตโนตอยู่หน้าแรกก็มีอะค่ะอ๋อครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอสอบถามค่ะเรเชนก่อนเลยครับอ๋อใบเสร็จที่จะส่งให้อ่ะค่ะส่งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตัวเองหรือว่าต้องรวบรวมเพื่อส่งให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยอีกทีอะค่ะอ๋อครับเมื่อกี้ลืมชี้แจงขอโทษทีค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเก็บเอกสารหลักฐานการเงินทั้งหมดเป็นระยะเวลา10ปีนะคะห้ามทำลายนะคะต้องก็คือส่งให้อาจารย์ปรึกษาแล้วให้อาจารย์เก็บเอาไว้ใช่ค่ะเวลาส่งเบิกงวด2ก็ไม่ต้องส่งมาค่ะใบเสร็จอยู่กับอาจารย์ทั้งหมดค่ะขอบ
ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณขอสอบถามครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะครับพอดีว่าใบเสร็จที่ผมได้มาก่อนหน้าเนี่ยครับผมใส่เป็นคณะเลยไงครับคือผมสังกัดคณะสัตวแพทย์นะครับอันไม่ทราบว่าอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้มั้ยครับเหมือนพี่ตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าตอนหลังก่อนประถมนิเทศในนิสิตใช้แบบไหนไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่พี่ประถมนิเทศไปแล้วนะคะให้นิสิตไปเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยค่ะอ๋อได้ครับขอบคุณครับค่ะค่ะเขาถามหน่อยว่าทุน100ปีกับทุนก็90ปีเวลาอยู่ในเปเปอร์เขียนด้วยกันได้ไหมคะ100th anniversary scholarship right and 90th anniversary scholarship yeah when you have the publication you can put the acknowledgement in the same on the same articleYou don't have to publish separately. So that means just one paper, I can clear the 100 year scholarship and the 90th year scholarship, yes? Yes, that's right. Oh, thank you, thank you. ครับ ขออนุญาตถามครับ คือคงงานวิจัยมันมีเป็นเหมือนมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนใบเสร็จรับเงินของอาสาสมัครที่เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับกรณีใบเสร็จรับเงินมันออกมาเป็นชื่อของอาสาสมัครอันนี้เราสามารถเขียนแล้วทางโครงการวิจัยออกค่าตรวจให้ครับเราสามารถเขียนใบสำคัญรับเงินเป็นชื่อเราเองประกอบกับใบเสร็จของโรงพยาบาลได้ไหมครับอันนี้ให้นิสิตรวบรวมใบเสร็จที่จ่ายไปทุกใบอะค่ะแล้วเขียนใบสำคัญรับเงินประกอบเลยค่ะว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรนะคะค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาของโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาโรงพยาบาลจำนวนอาสาสมัครกี่คนแล้วก็ใส่จำนวนเงินรวมทั้งหมดอะค่ะแล้วนิสิตเซ็นชื่อผู้รับเงินอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินแต่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไปเซ็นตรวจรับพัสดุในใบเสร็จทุกใบค่ะได้ครับผมขอบคุณครับค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะเป็นคำถามที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นะคะในกรณีที่ทำวิจัยกับอาสาสมัครที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีค่าตอบแทนอาสาสมัครโดยที่อาสาไม่ได้มีเป็นใบใบเสร็จใบโอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการให้เงินสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้เป็นคนเซ็นรับเงินอันนี้ต้องเขียนในใบสำคัญรับเงินใช่ไหมคะแล้วก็ผู้รับเงินเป็นอันนี้นิสิตยังเจออาสาสมัครอยู่ไหมคะเจอค่ะค่ะให้อาสาสมัครเขียนใบเสร็จรับเงินเหมือนกรณีค่าจ้างอะค่ะแต่เปลี่ยนรายละเอียดเป็นค่าจ้างอาสาสมัครจำนวนวันที่นี้ถึงวันที่นี้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ให้อาสาสมัครเซ็นชื่อผู้รับเงินนิสิตเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินและก็แนบสำนักบัตรประชาชนของอาสาสมัครด้วยค่ะอันนี้ใช้เป็นตัวแบบฟอร์มไหนนะคะแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่ะใช้เอาใบสำคัญรับเงินนะคะแล้วก็ค่ะผู้ป่วยเซ็นตรงผู้รับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะใช่อันนี้เป็นใบสำคัญรับเงินนะคะนิสิตไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้นะคะมันจะมีใบสำคัญรับเงินกับใบรับรองแทนใบเสร็จนะคะอ๋อค่ะใช้ใบสำคัญรับเงินขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับขอรบกวนสอบถามเรื่องการเขียน acknowledgement นะครับว่าคือเขียนเป็นชื่อทุนแล้วก็ตามด้วยรหัสทุนที่แจ้งไว้ในใบข้อตกลงถูกต้องครับใช่ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นชื่อทุนเต็มอย่างเดียวก็ได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครค่ะถามได้เลยค่ะค่ะถามได้เลยค่ะค่ะจะสอบถามว่าถ้าสมมุติกรณีว่า
อาสาสมัครเราอ่ะเขาเป็นผู้ต้องขังทีนี้เขาไม่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนเซ็นอะไรได้ถ้าเกิดเราเป็นตัวแทนคือยกเงินจำเป็นค่าใช้จ่ายยกเงินจำไปเลยเช่น 20,000 กับ 30,000 แล้วก็ให้ตัวแทนเช่นบัญชีของเงินจำอย่างนี้เป็นคนเซ็นรับได้ไหมคะเขาออกใบเสร็จให้นิสิตไหมอะคะคือเราคงต้องทำเป็นใบสำคัญรับเงินไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทางเงินจำเป็นคนเซ็นแล้วก็ขอเป็นบัตรประชาชนมาอย่างนี้ได้ไหมคะก็คือให้เขาเซ็นแทนใช่ไหมคะแล้วก็เขียนรายละเอียดว่าค่าตอบแทนผู้ต้องขังจำนวนกี่คนคนละกี่บาทเป็นจำนวนเงินรวมตอนเราเขียนขอทุนไปอะเราเขียนเป็นยกเป็นเรือนจำอยู่แล้วว่าเรือนจำ 30,000 อีกเรือนจำหนึ่ง 20,000 แต่ว่าให้เป็นตัวแทนของเรือนจำเป็นคนเซ็นได้ไหมคะได้ค่ะแต่แนบสำเนาบัตรของผู้รับเงินมาด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะOkay, here we'll go for the session for the scholarship reimbursement in English version. ค่ะคุณน้องทีค่ะ are you there? Okay, yes, I'm there. Okay, ขอบคุณ Okay, for foreign students, I would like to explain the steps for 90th anniversary Chulalongkorn University scholarship. And as you know, the characteristics of the bill, I mean in the cash version, first one, it needs to have a verifiable name, address, and telephone number. And second one, you need to specify a book number, receipt number with a clear date, month, and year. And third one, specify a list of goods and services, such as materials and service contracts. And fourth, you must include the buyer's name and address, consists of program's name, your advisor's name,your affiliated program or faculty's name. And five, all your receipt must not have any erasure or corrections. If there are any corrections made, you need to sign your signature or seal, if any. And six, must include the legibly recipient's name. And here is a sample of the correct bill.And the first one you need to know is your bill to reimbursement to the graduate school needs to indicate the shop's name and location. Also with the second one, with date, month, and year, and receipt number. And here on the black one, you need to indicate your list of your purchased goods or services. And fourth,you need to indicate your buyer's name and address. And on below, you need to indicate your taxpayer identification number by use your student ID as well. And five, here's a list of amount of money. And please note that there will be no corrections made in this section. And six, the money collector, signature and date.And like we have mentioned to you in earlier in Thai version, on the receipt, you need to indicate your advisor's signature to certify that all the goods and services have been delivered to you, and with the date, month and year as well. And here's the second one. First thing, you need to realize that you need to also indicate the shop's name and location as well. Also with the date, month and year and receipt number. And three, of goods must be indicated as well. Also with services. And your name and address, like the first one I have mentioned to you earlier. And you need to indicate your taxpayer identification number by using the advice, this part, you need to notify your advisor to indicate the taxpayer and identification number. And five, and here's the list, overall list and amount of money you have paid for it. And six, also like the previous one,
the collector's name and or money collector's name and date. And for the advisors, for the advisor set part, you need to indicate the advisor's signature and date as well. ไปต่อได้เลยครับ And the third one, is for the department and faculty part, and the details is like this, like two previous one that I have mentioned to you earlier. And here is the characteristics of the cash receipt. If in case you have paid in cash, first one, the receipt need to have a verifiable name, address, and telephone number. And second one, specify a book and receipt number with a clear date, month and year. Third one, you need to specify a list of goods, services, such as materials and service contract. And fourth, you need to include your name and address consists of the following: program's name, your name, your advisor's name, your affiliated programs or faculty's name. And fifth one, like I've mentioned earlier, all receipt must not have any erasure or corrections. If there are any corrections, made, you need to sign the name or stamp a seal, if any. And the last one, the receipt must include your legibly recipient's name. And here's the samples of cash receipt. The first one, it needs to have the shop's name and the address, also with taxpayer ID and trade registration. For the second one, with the date, month, and year, and receipt number on the right and left one, and downstairs. And three, and you need to indicate the list of goods or services in this table as well, if in case there are a table. And fourth, the buyer's name or your faculty's or your program's affiliated program's name. And five, the list and amount of money. And please note that there are no corrections made in this part as well. And six, money collector name and date. And seven, give me here. Is also money collector and date as well. Okay. And I would like to remind that in case the shop, a money collector, is unable to issue the bill or cash receipt, what you need to do is you need to make a request for a certification of payment and a copy of national ID as well. If in case you are the foreign students, you may use your passport ID. And here's the component of the correction certification of payment. There are the certification of payment form. And this one you can download from World Wide Web Gratulan.ac.th, like the other documents you need to download it. And what you need to do is you need to indicate your name and address and payments detail and all relevant list. And what to include next is the signature of the payer and the recipient. And additional documents what you need to attach for every time is a copy of recipient's national ID with the copy certified correct. But if you are a foreign student, we allowed you to use your copy of your passport instead of national ID. And receipt, the receipt shall be used when, if in case the bill or cash receipt is incorrect, such as bill, cash receipt does not have the name's address or recipient's signature. And if in case to the payment to the natural person without receipt, a copy of national ID must be attached at all times.
And here's it's the certification of payment sample. What you need to write is write you at the granted school and date, month, year, something like that. And write your name and address and what the cash you have received from the granted school with the following list. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and something like that. And this one you need to indicate the money amounts in the alphabet as well. And also with your signature and the payer signature as well. And here's the receipt in case of the payment to the natural person. What you need to indicate is date, month, year, also with recipient, your name and address. And also with the goods delivered to you with your advisor signature and date like this. And all it's need to come, including your signature and your payer signature. And please note that a copy of national ID or passport must be attached at all times. And here, the certification of payment. This form will be in use for public transportation expenses only, like what time you come to do your research at the university and which way do you come, like your bus, public bus, motorcycle, or your BTS or MRT or something like that. And here's is a full complete example. You need to write your date and details of your transport, your travel details, like from your travel from your home to Chula, and with by which way, like you write on the taxi, you need to write on the taxi and your transport and your money amount. And you'll need to write this sum in total as well. And also with clarify your reason with your signature and give it to your advisor for a signature and then give it to us. For more information, you may contact by the following way. Or you can scan by QR code. Okay, here's the end. Is there any questions? Okay, if you don't have any questions, we will show another document for the sample. อันนี้จะเป็นแบบรายงานความก้าวหน้านะคะคือจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ภาษาอังกฤษละกันนะคะคือตัวนี้นิสิตไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะก็คือแล้วก็จะมีตัวรายการค่าใช้จ่ายอะค่ะที่ให้กรอกใบเสร็จอะค่ะตรงหมวดวัสดุสารเคมีแล้วก็อื่นๆนะคะอันนี้สามารถถัวเฉลี่ยในงบประมาณที่บัณฑิตจัดสรรได้เลยนะคะส่วนอันที่ถัวไม่ได้เลยก็คือตัวครุภัณฑ์กับไปทำวิจัยเสนอผลงานแล้วก็เงินเดือนนะคะอันนี้จะโยกหมวดไม่ได้ถ้าจะขอยกหมวดเนื่องจากว่าไปทำวิจัยไม่ได้ติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแจ้งให้บัณฑิตพิไลทราบเพื่อเสนอพิจารณาก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างใบรับรองการใช้สารเคมีค่ะก็เป็นแบบรายงานผลงานทางวิชาการแล้วก็แนบตัวผลงานตอบรับตีพิมพ์แล้วก็บทความที่ส่งตีพิมพ์หรือตัวบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วค่ะขั้นตอนการส่งเอกสารนะคะในช่วงนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดทำการนะคะนิสิตสามารถโหลดเอกสารสแกนเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งเข้าเมลของทุนมาได้เลยตามที่แจ้งไปนะคะหรือถ้านิสิตสะดวกจะเข้ามาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัยก็จะมีกล่องรับเอกสารอยู่ที่ด้านล่างของอาคารจามจุรี10นะคะ
ก็ประมาณนี้ค่ะOkay, here is the form that for you to reimburse the second installment. You see at the top is the thesis progress report. So you have to fill up this part and sign your name and your advisor name. And the next one is a money report. So you have to put the details of your expenses on the first installment. So in the number 1, 2, 3,you can share the expense. Like, for example, if you like maybe request for 5,000, but you share with another category in number 1, 2, 3, you can just like make the balance in this category, these three categories together. But in 1.2, if you got approved for the durable goods, but in case you didn't use it or anything, you have to just leave it blank.You cannot use this money to do something else. And as well as for the overseas research experience and overseas academic presentation, if you got approved for this part and you cannot travel, but you need this money, this amount of money to do something else, you will need to make a request if you can spend this money to another categories. So we will have to consider first before get the approval that you can spend on something else. And this one is the sample of the ChemTrack. In case your research needs the ChemTrack, after you got the training, you will get this certificate. And this one is the study report. So if you get your publication, this is like a cover letter for you. So you have to fill up the form and attach your document, your publication document along with this form. And this one is the request form. So like in case you want to change the money to another categories,you have to make this request and submit to graduate school. And now during the pandemic, so we will not fully operate. So if you finish everything and you would like to submit the document, you can send to email fund.grad@gmail.com. So you have to scan everything, save it into a PDF file and send to the email. Or if you're still coming to the university, you would like to submit in hard copies, we have the Dropbox at the lobby of Jam Tuli 10. It's an acrylic box, so you can drop your document in that box. จากคำถามนะคะที่ถามว่าเรื่องเงินทุน 70% แรกที่โอนเข้ามานะคะตอนนี้บัณฑิตวิไลทยอยโอนไปหมดแล้วนะคะให้อาจารย์ที่ปรึกษาเอาบุ๊กแบงค์ไปอัพดูนะคะต้องเป็นบุ๊กแบงค์ที่แจ้งในใบสำคัญรับเงินนะคะรบกวนสอบถามมีช่วงเวลาคร่าวๆไหมคะเพราะอาจารย์ก็ถามมาเหมือนกันว่าประมาณช่วงไหนอาจารย์นิสิตได้รุ่นไหนอะคะรุ่น49ค่ะโอนไปนานแล้วนะคะนานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะประมาณหรือไม่งั้นนิสิตพี่รบกวนนิสิตอีเมลไปถามพี่ในอีเมลที่พี่แจ้งไว้ในคู่มือค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูวันให้เขาว่าโอนเข้าให้วันที่เท่าไหร่ได้ค่ะอีเมลมายุลา .s นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอถามให้แน่ใจอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ว่า passive should be passive should passive ต้องตั้งแต่เวลาไหนคะส่งภาย22ตุลาคมตุลาคมคือเดือนที่10ใช่ไหมคะfor the receipt
Yes, like you can, the one that it will be acceptable, you have to, the issue date has to be from 1st of October 2020. 2020, yes. 2020, yeah. Start from the 1st of October of 2020. But I just checked my receipt. I found that it is 2020 July, August, in August 2020, I got the receipt. So is that okay? Just a moment, please. Okay, so if it's before October 2020, yeah, you cannot use months, that one. 2 months. 2 months earlier. No, you cannot use that one. It has to be after, start from 1st of October. How can I, so if like that, how can I change the receipt or do I need to change the receipt, try to contact with you, the lab? Maybe you can, I think you have to change to another expense, like from that one. No, this is the largest expense of my study. Just a moment. Yeah. Okay, so you can choose this request form. Then like ask them to consider the receipt issue before 1st of October 2020. Like, okay. But we not guarantee, but just make a request first. And just stating that this is your last research, so it's gonna be no more receipt after this, something like that. Oh, okay. I will try to make clear the situations. Thank you. ตอบคำถามนะคะใบเสร็จรับเงินก่อนประถมนิเทศใช้ชื่อคณะแต่พอประถมนิเทศแล้วจะขอเปลี่ยนเป็นชื่อนิสิตแทนได้ไหมได้นะคะขอถามเรื่องกิจกรรมประกาศอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับกรณีของผมอะครับได้ทุนอีกส่วนหนึ่งด้วยที่เป็นทุนสนับสนุนนิสิตนะครับให้ไปทำวิจัยในต่างประเทศอะครับจำนวน 300,000 บาทนะครับแล้วก็ในประกาศอะครับเขียนว่าได้ต้องใส่ในกิจกรรมประกาศว่าได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือว่าส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอันนี้กรณีเราระบุในกิจกรรมประกาศอะครับเรารวมไปกับทุน90ปีได้เลยไหมครับโดยการใส่คำว่า graduate school ลงไปด้วยในนั้นหรือว่าจะต้องแยกออกมาเป็น2ส่วนให้ชัดเจนนะครับแยกออกเป็น2ส่วนเลยอะค่ะทั้งทุนไปทำวิจัยต่างประเทศแล้วก็ทุน90ปีค่ะโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอแจ้งนิดนึงนะคะเรื่องเพจชาร์จหรือค่าตีพิมพ์นะคะจะใช้ในส่วนนี้จะใช้ส่วนจากทุน90ปีไม่ได้เลยนะคะยังไงถ้าจะขอเบิกค่าตีพิมพ์ค่าเพจชาร์จให้ลองไปเช็คกับเว็บไซต์ของสำนักวิจัยดูนะคะเขาจะมีค่าเพจชาร์จอยู่ค่ะเขาจะมีอัตราของเขาทางนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ลองไปให้ดูนิดนึงเพราะว่าแล้วก็เวลาส่งตีพิมพ์เนี่ยส่งเป็นชื่ออาจารย์นะคะเพราะค่าตีพิมพ์จะเบิกได้ในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นค่ะคนที่เป็น corresponding author ค่ะOkay, just now we inform about for the paid charge. So if you got 90th anniversary, this scholarship, you cannot use this money to spend for your paid charge. In case you need the paid charge support, visit the research, Office of Research, Chulalongkorn University website. They have the paid charge fee to support. But that paid charge fee,it has to be required by your supervisor only. So make sure when you submit the paper to submit to the journal, make sure that the receipt is your advisor name so that they can do the process. But they have the limitation, so you have to ask them again how much they will support you. ค่ะ มีนิสิตท่านไหนมีข้อสงสัยอีกไหมคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะพอดี
ม่แน่ใจว่าที่อยู่ที่เราจะใช้เขียนในใบเสร็จรับเงินเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าเลขประจำตัวสิทธิภาษีให้ใช้เลขบัตรประชาชนนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามครับค่ะคือผมได้สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วครับเขาบอกท่านแจ้งว่ายังไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยครับผมเป็นรุ่นที่50ครับนี่คือได้โอนเรียบร้อยแล้วหรือว่าผมต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนี่พี่รบกวนนิสิตเมลมาสอบถามพี่นะคะแจ้งรุ่นชื่อนามสกุลนิสิตอาจารย์ที่ปรึกษาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบให้ค่ะขอบคุณมากขอตอบคำถามในแชทนะคะกรณีเดินทางโดยรถโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นต้องเก็บตั๋วโดยสารแนบการเบิกไหมถ้านิสิตมีตั๋วโดยสารนะคะให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเขียนประกอบการเบิกนะคะก็เขียนว่าค่าเดินทางจากไหนไปไหนวันที่เท่าไหร่ไปทำอะไรอะค่ะแล้วก็จำนวนเงินตามตั๋วโดยสารค่ะแล้วก็นิสิตลงชื่อผู้รับเงินให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อผู้จ่ายเงินนะคะแต่ถ้าไม่มีตั๋วโดยสารก็ให้เขียนแบบรองแทนใบเสร็จนะคะตัวอย่างการเขียนก็คือตามคู่มือที่ได้ชี้แจงไปค่ะขอสอบถามค่ะในส่วนของเงินเดือนนิสิตอะค่ะจำเป็นต้องมีใบเสร็จเก็บไว้ไหมคะแล้วต้องรายงานต่อบัณฑิตไหมคะเงินเดือนนะคะให้นิสิตเขียนใบสำคัญรับเงินนะคะก็ตรงชื่อที่อยู่เป็นชื่อที่อยู่ของนิสิตตรงรายละเอียดก็เขียนว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนประจำเดือนอะไรจำนวนเงินแล้วก็นิสิตลงนามผู้รับเงินอาจารย์ปรึกษาลงนามผู้จ่ายเงินค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังมีคำถามอีกไหมคะตรงใบเสร็จเงินเดือนนะครับที่ไปสำคัญรับเงินเดือนอันนี้ทำเป็นรายเดือนหรือว่ารวมทีเดียวได้เลยหรอครับให้ทำเป็นรายเดือนนะคะคนนิสิตต้องเบิกเป็นรายเดือนนะคะขอบคุณครับค่ะขอสอบถามเรื่องเงินรายเดือนนะครับว่าเราจะต้องทำเป็นรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับทุนใช่ไหมครับให้นิสิตเขียนยึดเดือนตามประกาศนิสิตได้ประกาศรับทุนเดือนไหนนิสิตเขียนเบิกเดือนแรกได้เลยค่ะขอบคุณครับสอบถามเพิ่มเติมครับแล้วก็ระยะเวลาของทุนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสำเร็จการศึกษาเมื่อไหร่แล้วก็เราต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่เราศึกษาอยู่ใช่ไหมครับก็เคลียร์ภายใน1ปีหลังสำเร็จการศึกษาค่ะส่วนเงินเดือนก็จะเบิกได้ถึงตอนที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์นะคะขอบคุณครับค่ะขอสอบถามอีกนิดนึงนะคะในกรณีที่เดินทางโดยรถสาธารณะค่ะแล้วก็ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จนะคะอันนี้ค่ะมันก็คือ1ครั้งเขียน1ใบอย่างนี้ใช่ไหมคะ1ใบต่อ1ครั้งใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ค่ะคือจริงๆนิสิตเขียนหลายวันได้ค่ะ1ใบค่ะจนกว่ามันจะหมดบรรทัดนะคะอ๋อคือเขียนได้หลายๆวันหลายๆครั้งรวมกันใน1ใบได้ใช่ขอบคุณค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเฉยตัวอย่างการเขียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอสอบถามค่ะจากคำถามต่อเนื่องเรื่องเงินเดือนเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าให้เขียนเป็นเดือนๆนะคะสามารถใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตอนที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยไหมคะหรือว่ามีใบเสร็จเป็นเงินเดือนโดยเฉพาะคะใช้ใบสำคัญรับเงินค่ะเป็นใบสำคัญรับเงินที่สามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะในเว็บเหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขออนุญาตตอบคำถามในแชทนะคะมีคนถามมาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น co-corresponding ร่วมกับอาจารย์ต่างประเทศได้ไหมได้นะคะ
คำถามในช่องแชทนะคะตอนเขียนของเงินเดือนเขียนไปแค่เทอมเดียวแต่ยังไม่จบจะขอเพิ่มได้ไหมอันนี้ขอไม่ได้นะคะแต่ของบัณฑิตจะมีทุนอื่นๆนะคะที่นิสิตสามารถขอเพิ่มเติมได้อะค่ะอย่างเช่นทุนเสนอผลงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนิสิตสามารถขอเพิ่มเติมได้เลยนะคะรบกวนสอบถามเพิ่มเติมมาค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะใช้เป็นวิธีขับรถไปเองคือไปเรือนจำที่ระยองแล้วทีนี้น่ะรถเราอ่ะใช้แก๊สมันก็จะเลยทีละ100หรือ200แต่ว่ามัน2ปีมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือให้เขียนเป็นวันๆนะคะรวมทีเดียวเลยได้ไหมคะนิสิตมีบินไหมคะถ้าไปเติมน้ำมันเขาจะให้บินมาใช่ไหมคะมันถ้าเป็นแก๊สอ่ะจะไม่มีบินมันจะเป็นบินเหมือนเซเว่นนะคะใช่ค่ะอันนั้นใช้ชั้นบินอันนั้นนะคะเราเขียนใบสำคัญรับเงินประกอบบินนะคะให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นตรวจรับพัสดุในบินค่ะแล้วทีนี้พอมันเป็นเหมือนเซเว่นเราปุ๊บน่ะมันจะจืดจางง่ายยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยให้ซีล็อกค่ะคือมันผ่านไปแล้วมันหายไปแล้วปีที่แล้วแล้วเราก็เพิ่งถามเมื่อประมาณตอนไปรับทุนมช.เขาก็บอกให้ซีล็อกไว้หลังจากนั้นเราก็ซีล็อกไว้แต่ว่าคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันหายไปแล้วทำยังไงได้บ้างคะไม่ได้แล้วค่ะนิสิตต้องรวบรวมใหม่จริงๆมันเพราะว่าถ้าตัวเลขมองเห็นไม่ชัดนะคะมันจะใช้เบิกไม่ได้นะคะงั้นก็คือสรุปไอ้ที่มันเลือนไปแล้วก็คือก็เสียไปเองก็ใช้ไม่ได้เลยไปเบิกตัวอื่นทดแทนนะคะค่ะแล้วทีนี้อีกอย่างนึงทีนี้อันหลังๆมันจะเป็นใบยิบใบย่อยเห็นบอกว่าให้ทําเป็นเหมือนวันต่อวันแล้วก็เขียนเรียงต่อในใบสําคัญรับเงินในใบเดียวถ้าอย่างนั้นสมมติเราไปทุกวันอย่างเดือนนึงมี30วันอย่างนี้เราก็30วันแล้วเราทํามาอย่างนี้มาแล้ว1ปีเราก็ต้องเขียนอย่างนี้ยาวๆไปอย่างนี้เลยเหรอคะต้องดูก่อนค่ะว่านิสิตเป็นค่าน้ํามันหรือเดินทางรถสาธารณะคะไปใช้รถของตัวเองไม่ใช่ค่าน้ํามันแต่เป็นแก๊สอะค่ะพอแก๊สปุ๊บอะมันต้องเติมทุกวันอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็รวบรวมเขียนเป็นของคำรับเงินก็ได้ค่ะก็มันจะมีหลายช่องให้เขียนนะคะก็นิสิตก็เขียนไปเลยค่ะว่าค่าเติมแก๊สวันที่1ถึงวันที่5อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็สัปดาห์ต่อไปวันที่6ถึงวันที่10แล้วก็รวมจำนวนเงินมาเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคำถามในช่องแชทนะคะเงินเดือนจะเขียนรวมใบเดียวโดยใส่วันที่แสดงเป็นรายเดือนใช่ไหมขอเงินอันนี้รบกวนนิสิตเขียนเป็นเดือนๆนะคะค่ะเดือนละ1ใบค่ะข้อมูลเกี่ยวกับขอถามหน่อยค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนเราจะเห็นได้ที่ไหนคะมีเท่าไหร่คะประมาณเรา this one for the allowance it will show on the announcement in case you did not request when you apply for the scholarship you cannot have the allowance I already got the scholarship but I didn't see the information in detail about the about the allowance yes just a momentIf it doesn't show in the announcement, maybe the field, the category that you request, it didn't approve. Huh. So if it doesn't show on the announcement, so it means you cannot get the allowance from the scholarship. Okay, ka. So once again, we'd like to check again for the scholarship. I need to fill all the documents and send to the graduate school. It's not sent to the super advisor, yes? Okay, the form that we show you, the thesis report, money report, and the study report, these three you have to submit to graduate school. But for all the receipt, your supervisor has to keep it for 10 years.Because there may be some random checks, so like if they want to see all of your documents, your supervisor has to be able to show all the documents. That is the thing. Okay. Go. Okay.
received I need to submit to my supervisor and the report and also the relative document I need to send to the graduate school. Yes. Yes. Okay. Thank you. ขอตอบคำถามในช่องแชทนะคะวันที่ในใบเสร็จเริ่มระบุได้ตั้งแต่วันไหนคะก็คือนิสิตที่ได้ทุนตั้งแต่รุ่น48ถึงรุ่น50อะค่ะใบเสร็จรับเงินนะคะให้ระบุวันที่ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563อะค่ะจนถึงวันก่อนที่นิสิตส่งเล่มยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ค่ะ English once again okay because it's in ThaiOkay, just now she answered about the date on the receipt that it has to start from the 1st of October 2020 until the date of the thesis submission. Thank you. สวัสดีค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใบสำคัญรับเงินการเบิกเงินเดือนค่ะถามได้เลยค่ะค่ะพอดีว่าหนูก็คือพี่บอกว่าได้ลงวันที่ตั้งแต่ตุลา63ถูกไหมคะตอนนี้ปี65แล้วทีนี้เนี่ยเงินเดือนหนูสามารถเบิกย้อนหลังได้ไหมคะเป็นมกราปี64กุมภา64แต่ว่าหัววันที่ที่เขียนข้างบนนะคะเขียนเป็นแบบอย่างเช่น1กุมภาปี65อย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมคะวันที่ให้เป็นวันที่ที่นิสิตเบิกเงินกับอาจารย์นะคะค่ะวันที่ให้เป็นวันที่เบิกเงินส่วนรายการข้างล่างเนี่ยเบิกเป็นเงินเดือนย้อนหลังได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วค่ะก็เขียนเบิกว่าค่าเงินเดือนประจำเดือนที่เท่าไหร่โอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอกสารที่ใช้เบิกเงินงวดที่2ส่วน Camtac อันนี้ใช้ประกาศที่ผ่านการอบรมก็เพียงพอใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเหมือนกับไปอบรมของเคมแท็กแล้วเขาจะให้ใบประกาศมาอันนี้นิสิตก็ถ้าส่งเป็นฮาร์ดคอปปี้ก็คือซีล็อกมาให้ประดิษฐ์ที่อะไรอะค่ะแล้วตัวจริงนิสิตก็เก็บไว้อะค่ะแจ้งรับยังไม่ได้รับเงิน90ปีไปทางอีเมลได้ค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบให้นะคะคำถามในช่องแชทนะคะหากเวียนนิพนธ์ได้รับทุนอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุน90ปีสามารถเขียน1เปเปอร์เขียนขอบคุณทั้ง2ทุนได้ไหมต้องดูอีกทุนหนึ่งด้วยอะค่ะว่าเขาให้เขียนเปเปอร์แยกหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้จำกัดก็คือสามารถใช้ทั้งสองทุนได้เลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมได้ไหมคะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะงั้นก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ